กลับมาดูประเด็นเศรษฐกิจในบ้านเรารวมถึงหลากหลายมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยในบ้านด้วยนะคะล่าสุดนี้กระทรวงการคลังก็เตรียมประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีจำนวนเข้ามาถึง22ล้านรายไปดูกันหน่อยนะคะว่ามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งผลต่อกิจกรรมในการจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราขนาดไหนคะโดยคุณพรชัยถีระเวชนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565รอบสุดท้ายไปแล้วนั้นก็พบว่ายอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ที่ประกาศไป3รอบค่ะมี 19,647,241 รายจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด22,295,183 รายภายในเดือนมกราคมนี้ค่ะจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบนะคะหลังจากที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแต่ว่าการตรวจสอบคุณสมบัติก็จะตรวจสอบทั้งรายบุคคลแล้วก็สมาชิกในครอบครัวสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ค่ะขั้นตอนแรกนะจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้นี่คือเกณฑ์บุคคลหากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือว่าบุตรหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวก็จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ